สวัสดีค่ะวันนี้เราชวนวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะคะเพราะว่าล่าสุดนะคะทางด้านของรัฐบาลจีนได้มีการประกาศมาตรการเพิ่มเติมนะคะเพื่อควบคุมอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ค่ะก็เพิ่งประกาศในวันนี้เลยค่ะก็ส่งผลทันทีเลยนะคะทำให้ราคาหุ้นของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Tencent นะคะร่วงลงไปกว่า 10% แล้วปรากฏว่าข้อมูลจากทาง Bloomberg นะคะรายงานออกมาแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะ market cap ของ Tencent เนี่ยหายไปกว่า 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและก็สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือทำให้เขาเรียกขวัญของทางนักลงทุนเนี่ยตกอกตกใจกันอีกรอบนึงนะคะว่ารอบนี้เนี่ยจีนทำไมถึงได้ออกมาตรการนี้มาอีกนะคะคุมเข้มเกี่ยวกับเกมออนไลน์นะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการลงทุนในตลาดหุ้นของจีนหรือว่าการลงทุนในจีนเนี่ยจะมีนโยบายอะไรที่เป็นนโยบายที่มั่นใจได้นะคะว่าจะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะนอกจากนี้ค่ะวันนี้นะคะก็มีคำสั่งจากจีนด้วยนะคะที่มีการห้ามส่งออกเทคโนโลยีแปรรูปแบบแร่หายากนะคะอันนี้ทางจีนเนี่ยก็กลัวนะคะกลัวว่ามันจะมีผลกระทบกับการผลิตเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าอุปกรณ์การแพทย์อาวุธนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในด้านของฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาก็มีความพยายามในการที่เขาจะเปิดตัวแร่ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นการโต้ตอบกันแล้วกันเพราะว่าอันนี้จีนเนี่ยเขาส่งออกอยู่ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามงับส่งออกส่วนหนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองโลกด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะร่วมพูดคุยกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะคะอาจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของความวุ่นวายความไม่มั่นคงนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของความหวาดกลัวจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นที่ทะเลแดงนะคะเพราะตอนนี้ปรากฏว่าเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยหลักๆที่ผ่านทางทะเลแดงเนี่ยไปหมดแล้วนะคะไปอ้อมแหลมอูสโคปรวมไปถึงที่อื่นๆเส้นทางอื่นก็ไม่ผ่านตรงกับทะเลแดงแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้กองกำลังนานาชาติจะมีการเคลื่อนทัพเนี่ยไปเพื่อปกป้องสินทรัพย์ตรงนั้นก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับอาจารย์ด้วยถามถึงประเด็นนี้กันด้วยนะคะว่าอาจารย์เป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ขาววันนี้อยากให้อาจารย์รบกวนอาจารย์ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ที่จีนนิดนึงนะคะเพราะว่านอกจากเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้ววันนี้ล่าสุดออกมาเนี่ยปรากฏว่าจีนเข้าไปคุมเข้มเกมออนไลน์อีกแล้วนะคะซึ่งก็ทำให้ราคาหุ้นเทนเซ็นในตลาดนี่โอ้โหร่วงกันนาวนึกถึงช่วงที่ได้มีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องการแผนจัดการเรื่องธุรกิจของเขาที่บอกมันจะเป็นการมอมเมาหรือเปล่าว่าเป็นการผูกขาดหรือเปล่านี่คราวนี้มาล่าสุดอีกแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะวันสองวันก่อนเนี่ยก็มีข่าวเกี่ยวกับบริษัทจีนมีการผิดนัดหรือว่ามีการล้มละลายอีกรอบเหมือนอาจารย์มองสถานการณ์ในจีนเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้มันยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่แน่นอนทางด้านนโยบายนะครับครั้งแรกก็คิดว่าคงจะถึงยุคที่จีนจะต้องผ่อนคลายนะครับหลังจากที่จัดระเบียบติดต่อกันมาหลายปีนะครับแต่ดูมันหนึ่งว่าการจัดระเบียบก็ยังไม่ได้สิ้นสุดนะฮะยังมีการเรียกว่ายังมีการ regulate ในด้านต่างๆอยู่ค่อนข้างจะมากนะทั้งในภาพเล็กและภาพใหญ่ภาพเล็กก็คือกรณีของเหตุการณ์ในวันนี้นะฮะที่ Tencent ก็ดี NetEase ก็ดีแต่ถูกคุมเรื่องของเกมที่จะให้เด็กๆสามารถเล่นได้ในช่วงเวลาไหนเวลากี่ชั่วโมงอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะฮะก็เลยปรากฏว่าหุ้นของ Tencent บริษัทเดียวเนี่ยหายไป40 กว่าบิลเลียนยูเอสดอลลาร์มีหมื่นกว่าล้านเหรียญสหรัฐนะฮะมูลค่า Market Cap นะฮะนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้ววันเดียวกันวันเนี้ยนะวันนี้ก็มีการประกาศเรื่องของการควบคุมการส่งออกพวกแร่เอิร์ธเพิ่มมากขึ้นรวมตลอดถึงเทคโนโลยีของแร่เอิร์ธด้วยนะครับว่าจีนเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องของการไปสกัดแล้วก็ทำให้ไอ้แร่หายากเนี่ยมันบริสุทธิ์นะก็คือขบวนการ purify นี่นะฮะจีนจะมีความเชี่ยวชาญแล้วคงจะมีเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ชาติอื่นๆอาจจะไม่มีนะครับก็เลยทำให้จีนเองค่อนข้างจะมีความสามารถในการควบคุมตลาดของพวกแร่เอิร์ธถึงประมาณไม่น่าจะต่ำกว่า 70% ของตลาดโลกนะฮะครับนี่ก็เป็นปฏิบัติการล่าสุดนะครับที่ทำให้จีนมีการเคลื่อนไหวนะฮะก็เลยทำให้มีการมองกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยความไม่แน่นอนเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีผลยังไงต่อการสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่าอย่างยิ่งในปีมังกรในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะมาถึงแล้วนี่นะครับนะฮะครับ
นั่นคือแนวโน้มที่เราจะเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับและข้อสำคัญก็คือว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยนะครับเขาก็มีการกระชับนะครับในการตรวจสอบหรือว่ากำกับภาคการเงินซึ่งอันนั้นน่าจับตามองมากนะฮะก็คือการนะครับการดึงเอาการกำกับตรวจสอบภาคการเงินเนี่ยนะฮะการดูแลภาคการเงินเนี่ยนะฮะมาอยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนนะภายใต้คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะคือแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยหน่วยงานเกี่ยวกับการกำกับตรวจสอบภาคการเงินเนี่ยมันจะอยู่ที่เดอะสเตทเคาน์ซิลก็คืออยู่ที่คณะอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะซึ่งเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวเรื่องการพัฒนาหรือว่ากำลังแผนทางด้านเศรษฐกิจนะฮะก็ตอนนี้เขาดึงเข้ามาหาพรรคเนี่ยนะรวบเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก็ทำให้ก็หลายคนก็มองว่าเพื่อต้องการสร้างความเชื่อมั่นว่าจีนโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศจีนเนี่ยนะจะเข้ามาได้ดูแลได้โดยตรงนะครับแต่ว่าการดำเนินการแบบนี้มันก็อาจจะเป็นดาบสองคมนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดอาการขัดความรู้สึกของฝ่ายแมเนเจอร์หรือไม่ก็เลกูเลเตอร์ต่างประเทศที่เป็นประเทศที่ใช้ระบบเปิดตัวอย่างเช่นประเทศตะวันตกเนี่ยนะฮะก็อาจจะมองว่าการที่ภาคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเข้ามาดูแลภาคการเงินโดยตรงนะครับแล้วมันจะมีผลต่อตลาดเงินตลาดทุนอย่างไรและตลาดเงินตลาดทุนเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดแข็งหรือว่าความสุ่มเสี่ยงของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนนะครับแล้วถึงเวลาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองได้ง่ายนะครับตัวอย่างเช่นการที่ยีนถูกกล่าวหาว่าบริษัทต่างๆเนี่ยไปโยงอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนไปโยงอยู่กับไอ้ PLA หรือว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนนะครับแล้วก็กระทบต่อเรื่องความมั่นคงของชาติที่ไปปฏิสัมพันธ์ด้วยฉะนั้นมันก็จะมีการควบคุมเรื่องของการปฏิสัมพันธ์การติดต่ออย่างมากมายนะเช่นการขายเทคโนโลยีให้การขายสินค้าให้การขายวัตถุดิบชิ้นส่วนต่างๆให้เหล่านี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นแนวโน้มใหม่นะฮะที่เราจะต้องจับตามองว่าในสุดแล้วเนี่ยนะครับแนวโน้มแบบเนี้ยนะครับด้านหนึ่งสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้เพิ่มมากขึ้นเพราะตอนเราก็เห็นแหละว่าตอนนี้ไอ้คำว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือว่า economic security เนี่ยมันขึ้นมาแทนที่หรือว่ามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าและอาจจะมากกว่าคำว่า economic development หรือว่า economic growth นะแบบที่เราเห็นอยู่นะฮะชาติต่างๆไม่เฉพาะจีนนะครับแม้แต่ชาติที่มีระบบที่เปิดกว้างนะครับญี่ปุ่นก็ดีสหรัฐอเมริกาก็ดียุโรปก็ดีล้วนแล้วแต่หันมาหาคำว่า economic security เป็นอย่างทั่วหน้าเลยนะฉะนั้นไอ้ความมั่นคงตอนนี้มันไม่ได้มีเฉพาะความมั่นคงทางด้านการเมืองความมั่นคงทางด้านกองทัพนะฮะอย่างเดียวนะครับที่มีการวิเคราะห์กันมานะครับตอนนี้มันโยงเข้าไปหาเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตามองว่ามันจะมีแนวโน้มยังไงต่อพัฒนาการทั้งทางเศรษฐกิจของจีนแล้วก็ภาคการเงินของจีนด้วยนะครับค่ะอาจารย์มองยังไงคะมันจะมีแนวโน้มยังไงบ้างเพราะว่าข่าวล่าสุดที่ออกมาวันนี้นะคะสำนักข่าวซินหัวที่เขารายงานมาเขาบอกว่าหยวนเนี่ยกลายเป็นสกุลเงินที่ถูกชำระเงินได้ทั่วโลกคือเอาไปชำระทำกิจกรรมชำระเงินทั่วโลกเนี่ยสูงมากที่สุดเนี่ยเป็นอันดับ4แล้วอาจารย์ในเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็แซงหน้าสกุลเงินเยนไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นถึง34% อันนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ไหมอาจารย์เพราะว่าญี่ปุ่นน่าจะเป็นเศรษฐกิจอันดับ3ของโลกใช่ไหมอาจารย์แต่กลายเป็นตอนนี้คือหยวนซึ่งมาทีหลังเนี่ยตอนนี้แซงหน้าไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์มองไงบ้างนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มากขึ้นนะครับเมื่อดูจากตัวแปรต่างๆโดยเฉพาะยิ่งการที่จีนเองเป็นผู้นำในแง่ของเรียลเซกเตอร์หรือว่าภาคเศรษฐกิจจริงของโลกนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินค้าต่างประเทศซึ่งจีนค้าขายมากที่สุดกับนำเข้าส่งออกปีหนึ่งปีที่แล้วถึง 6.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าจะแปรเปลี่ยนตกลงกับคู่ค้าว่าอย่ากันนั้นเลยแทนที่จะใช้เงินตราสกุลหลักของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรมเนี่ยเราทำไมไม่มาใช้เป็นลักษณะ bilateral ก็คือใช้เงินตราสกุลท้องถิ่นด้วยกันอย่างล่าสุดเนี่ยแม้แต่มาเลเซียนะครับโดยผู้นำนายกรัฐมนตรีนะครับของมาเลเซียก็เพิ่งจะประกาศ
ว่าต่อไปเนี้ยต้องการส่งเสริมให้มีการใช้ริงกิตในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนะฮะขนาดมาเลเซียที่เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเปิดกว้างนะฮะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้สิงคโปร์แล้วก็เชื่อมโยงกับสิงคโปร์มากนี่นะฮะยังมีความคิดแบบนี้เลยและนับสาอะไรกับประเทศที่มีข้อจำกัดมากกว่าที่จะไปหาเงินตาสกุลแข็งๆเป็นฮาร์ดเคอร์เรนซีเช่นดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเงินยูโรมาใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะมีความเพิ่มมากขึ้นล่ะที่จีนจะมางานขึ้นมาฉะนั้นมันจึงไม่น่าแปลกใจว่าเออต่อไปนี้ไอ้คำว่านะครับคำว่า China Free Financial Sector นะครับน่าจะมีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มมากขึ้นคือในหลายแต่ไรมาเนี่ยมันมีแต่คำว่า China Free Supply Chainนะก็คือห่วงโซ่อุปทานที่ไม่ต้องไปพึ่งจีนหรือว่าพึ่งจีนน้อยลงมันจึงเป็นที่มาของคำว่าดีครับหรือดีริสอะไรต่างเหล่านี้ใช่ไหมฮะนะซึ่งเป็นเรื่องของเรียลเซกเตอร์แต่ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับมันจะช้าด้วยเร็วอีกเรื่องหนึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้ดูเป็นหนึ่งว่าหมาอำนาจโลกอาจจะหันหน้าเข้าหากันได้เพิ่มมากขึ้นจะตามนะฮะแต่ระยะยาวแล้วเนี่ยมันจะต้องเกิดการแยกตัวกันที่เพิ่มมากขึ้นของไอ้ global supply chain นะครับหรือว่าไอ้ห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันไม่แค่นั้นครับผมว่าแม้แต่ภาคการเงินเองเนี่ยก็ดูเป็นหนึ่งว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างข้อมูลล่าสุดที่น่าจับตามองแล้วเราไม่ได้พูดถึงกันนะฮะก็คือการที่สหรัฐอเมริกาสั่งปิดนะครับไอ้หน่วยออฟฟิศสำนักงานตัวแทนทางด้านการค้าและการลงทุนของฮ่องกงเนี่ยถึง3แห่งด้วยกันในสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้น่าจับตามองมากนะเพราะว่าเราก็รู้ว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการเงินที่สำคัญอันดับต้นๆของโลกนะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของมูลค่า market cap ก็ดีหรือว่าการเข้ามาลงทุนของต่างประเทศจะดีนะฮะมันก็จะมีความเป็น international financial center สูงมากแห่งหนึ่งของโลกนะครับและสูงในอันดับต้นๆของเอเชียเลยนะครับเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้สูงกว่านิเกะตลาดไอหุ้นโตเกียวตลาดหุ้นโอซาก้าหรือว่าสูงกว่าตลาดหุ้นสิงคโปร์เนี่ยมากเลยนะครับนะฮะแต่ว่าดูว่าตอนนี้เนี่ยดูเป็นหนึ่งว่าบทบาทของภาคการเงินฮ่องกงเนี่ยและอย่างที่เราเห็นอยู่ว่าตลาดหุ้นตลาดเงินตลาดทุนฮ่องกงตอนนี้มันเป็นยังไงไหมฮะตัวอย่างเช่นตลาดหุ้นนะฮะดัชนีหางเสียงก็ดีอะไรต่างก็ดีใช่ไหมครับนะฮะฉะนั้นการที่สหรัฐอเมริกาตัดสินใจที่จะปิดไอ้ออฟฟิศของฮ่องกงในประเทศตัวเองเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเริ่มอะไรครับเริ่มทิ้งฮ่องกงอ่ะนะฮะมีความที่ทิ้งฮ่องกงสูงขึ้นเริ่มทิ้งฮ่องกงซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าคิดมากทำไมผมจึงกล่าวว่าน่าคิดมากครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเศรษฐกิจอเมริกามันเป็น finance based economy นะครับเศรษฐกิจอเมริกาไม่ใช่ real sector based economy เหมือนอย่างของจีนหรือว่าอย่างอาเซียนเราเป็นส่วนใหญ่หรือแม้แต่ไทยเราเองใช่ไหมฮะที่เราต้องพึ่งพาภาคการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรกรรมพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นตัวแปรในการนำพาการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาใช้ตลาดเงินตลาดทุนใช่ไหมครับเขาใช้ภาคการเงินนะฮะที่เป็นเรื่องของเรียกว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเป็น capital gain seeking economy นะครับเป็นเศรษฐกิจที่แสวงหา capital gain นะเป็นตัวแปรหลักเลยในการพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะเศรษฐกิจอเมริกาไม่ใช่ profit seeking economyนะครับไม่ใช่เศรษฐกิจที่แสวงหากำไรนะเพราะไอ้กำไรกับขาดทุนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นผลประกอบการของภาคเรียลเซกเตอร์ใช่ไหมฮะเช่นภาคการผลิตภาคการค้าเนี่ยนะครับคุณลงทุนคุณมีคอร์สแบบนี้คุณมีรีเทิร์นแบบนี้นะฮะนะมาร์เก็ตติ้งของคุณเป็นแบบนี้นะครับคอร์สแมเนจเมนต์คุณเป็นแบบนี้คุณได้รับกำไรใช่ไหมฮะแต่ว่ากรณีของตลาดเงินตลาดทุนไม่ใช่ตลาดเงินตลาดทุนแสวงหาผลตอบแทนจากความเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของภาคตลาดเงินตลาดทุนตัวอย่างเช่นราคาหุ้นราคาcurrency นะครับหรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนของ currency เหล่านี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นอเมริกาเนี่ยก็จะมุ่งหาไอ้ตัวนี้เป็นตัวหลักแหละนะครับฉะนั้นเมื่อหาตัวนี้เป็นตัวหลักเนี่ยคุณต้องนอกจากการหาประโยชน์จากภาคการเงินของสหรัฐอเมริกาเองแล้วเนี่ยนะฮะคุณจะต้องทำ international fund managementนะหรือว่า international fund flow management เพื่อไปหาตลาดหาประโยชน์จากตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกได้ด้วยนะครับและตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกที่มีส่วนสำคัญในการทำ fund flow management ของบรรดา fund manager ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแห่งหนึ่งในเอเชียที่สำคัญอันดับต้นๆเลยก็คือฮ่องกงแต่ก็เพราะมันใหญ่โตมากใช่ไหมฮะนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็จะเห็นเลยว่าฮ่องกงเนี่ยนะครับก็เหมือนกับถูกทิ้งอ่ะนะฮะในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะดูจากกรณีของไอ้ดัชนีหุ้นก็ดีตอนที่เราดู market cap เหลือเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
แล้วข้อสำคัญคือ price earning ratio เนี่ยโอ้โหมันก็ต่ำเตี้ยเรียดินเลยใช่ไหมฮะแต่ละเรื่องต้องกองในขนาดนี้นะฮะอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองและต้องวิเคราะห์ให้แตกฉานว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีผลอะไรตามมาบ้างนะครับอาจารย์ขาแต่ถ้าฟังจากอาจารย์พูดแล้วเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเหมือนประมาณว่าจีนเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมเต็มที่เลยนะฮะหลังจากที่ต้องเผชิญหน้ากับทางสหรัฐในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะที่อาจารย์บอกว่าเขาก็มีการประกาศควบคุมเกี่ยวกับแร่หายากด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของกระชับเรื่องภาคการเงินด้วยนะคะในเรื่องของการตรวจสอบของภาคการเงินตรงนั้นด้วยใช่ไหมอาจารย์แล้วรวมไปถึงที่เขาทำเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่เทนเซ็นต์เรื่องของการคุมเกมออนไลน์เราก็ไม่แน่ใจอันนี้คือทำไมเขาถึงกลับมาทำอีกรอบนึงเพราะว่านี้นี่คือโอ้โหหุ้นราคาหุ้นนี่ร่วงลงเลยนะคะสองบริษัทนี้เทนเซ็นต์แล้วก็เน็ตอีสต์นะครับผมยังคิดว่าเขายังต้องการที่จะดูแลเรื่องความมั่นคงทางด้านสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้มากกว่าในเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งเศรษฐกิจที่มาจากการแสวงหาแคปิตอลเกนนะฮะผมว่าตัวนั้นน่าจะเป็นตัวหลักเขาคงมองผลตอบแทนทางระยะยาวไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจก็ดีหรือว่าผลตอบแทนทางด้านทางการเงินหรือว่าอะไรต่างๆนี่ก็ดีนะฮะนะครับเขาคงไม่ได้มองเฉพาะช่วงระยะเวลาสั้นๆนะแสดงว่าการให้ความสำคัญต่อคำว่า security เนี่ยตอนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางนะครับไม่ว่าจะเป็น security ด้านเศรษฐกิจและโดยเฉพาะยิ่ง security ทางด้านไซเบอร์ซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่โอ้โหตอนที่ก็ให้ความสำคัญกันมากมายนะ cyber security ก็ดีหรือแม้แต่ security ที่มาพร้อมกับเรื่องของ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอการเกิดไอ generative AI ขึ้นมาในขณะนี้นะครับไอ้ language management LLM นะครับตัวอย่างเช่นไอ้ ChatGPT ในสหรัฐอเมริกาของ OpenAI เหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมครับนะด้านหนึ่งมันก็สร้างประโยชน์สร้างผลตอบแทนมหาศาลแต่อีกด้านหนึ่งมันก็กลายเป็นภัยคุกคามด้วยต่างๆด้วยฉะนั้นจีนก็เลยมาให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าเขาต้องการส่งเสริมอย่างมากนะครับผมบอกเลยว่าไอ้ปีมังกรที่กำลังมาถึงเนี่ยไอ้กรณีของไอ้ language model นี่นะครับหรือว่า LLM เนี่ยจะเป็นทับหลวงเลยครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนนะครับเพราะว่าเขาจะมุ่งสู่อย่างที่ผมกล่าวอย่างเต็มที่เลยอย่างกรณีของเชนเซนเองเนี่ยเป็นบริษัทอันดับต้นๆเลยนะครับท็อปไฟเลยที่ลงทุนด้าน Large Language Model เนี่ยหรือว่า LLM เนี่ยนะครับหรือว่า Generative AI เนี่ยเป็นอย่างมากเลยเขาคงเล็งเห็นไงว่าเชนเซนเองคงจะมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนของบริษัทเนี่ยในกิจการอื่นๆที่มีความจะตามมาแต่แทนที่จะไปเน้นย้ำในเรื่องของการเกมมิ่งทำให้เด็กเยาวชนจีนเนี่ยนะครับก็อาจจะบริหารจัดการตัวเองได้ค่อนข้างจะมีปัญหาเขาคงกวนในส่วนนั้นและคิดสถานะแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าไอ้ผลตอบแทนด้านอื่นน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากและก็ยั่งยืนมากกว่านะครับเขาอาจจะมีความคิดแบบนั้นนะฮะถ้าเราลองเดาดูนะครับนะแต่ว่าในช่วงระยะสั้นนี้ผมว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนคงไม่แฮปปี้แน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่าตลาดหุ้นจีนมันร่วงมาแล้วเนี่ยมันต้องเป็นปีๆนะฮะแต่ปีนี้ของมูชามาร์เก็ตแชร์คงหายไปรวม 27-28% เหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมครับนะดัชนีที่ร่วงลงมาต่างๆเหล่านี้และยิ่งมาเจอแบบนี้ค่ำในช่วงปลายปีด้วยก็คงจะเรียกว่าก็คงจะหลายคนก็คงจะเครียดไม่ใช่น้อยแหละนะครับนะฮะค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้อาจารย์คะสำนักข่าวบลูมเบิร์กมีลงมาบอกว่าเทนเซ็นต์นี่กลายเป็นmarket cap เนี่ยหายไปวันนี้เนี่ยอาจารย์ฮะ 80,000 ล้านดอลลาร์ก็คือประมาณ 80,000 ล้านดอลลาร์นะคะที่เฉพาะวันนี้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่เนี่ยเฉพาะวันนี้นะคะแล้วก็ราคาหุ้นของทางตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ก็มีการปรับตัวลดลงด้วยแต่อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจนะที่อาจารย์พูดถึงก็คืออย่างตัวกรณีของหางเสงเนี่ยอาจารย์ลดลงไปถึง280จุดเลยนะคะเซี่ยงไฮ้อาจจะมาลบเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าหางเสงไปเยอะเลยมันเหมือนว่ามันสร้างความหวาดกลัวที่เราเคยเจอมาแล้วก็ไอ้ความหวาดกลัวนั้นมันกลับมาซ้ำเติมอีกรอบนึงก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแง่ของการบริโภคของจีนเนี่ยตัวเลขออกมาเนี่ยเงินเฟ้อเขาก็มีปัญหานะคะติดลบแล้วก็จะมี PPI ไอ้ตัวเด็ดดัชนีราคาผู้ผลิต
ก็ติดลบเหมือนกันนะคะสองตัวนี้ก็เป็นตัวผมบอกอยู่แล้วว่าอาจารย์มองยังไงคะว่าเศรษฐกิจนั้นย่ำแย่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าธุรกิจเขาเนี่ยโดนสร้างความหวาดกลัวขึ้นไปอย่างนี้อีกเนี่ยมันจะยิ่งซ้ำเติมให้เงินทุนมันไหลออกมากขึ้นไหมอาจารย์เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเงินทุนของต่างประเทศที่เข้าไปลงในที่จีนเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่า performance ไม่ให้ผลตอบแทนที่ดีพอแล้วก็กฎเกณฑ์แบบเนี้ยที่มันทำให้นักทุนเขาแบบเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะวางใจได้คือเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองนะฮะว่ามันจะมีแนวโน้มยังไงตามมาคือตอนนี้มันไม่ใช่เฉพาะเงินทุนของต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในจีนนะฮะไม่ว่าจะเป็นลงทุนในเรียลเซกเตอร์ก็ดีหรือว่าลงทุนใน financial sector นะฮะแม้แต่เงินของบรรดาหมาเศรษฐีจีนนะที่เรียกว่าพวกมิลเลียนแนร์ทั้งหลายเนี่ยนะก็โยกย้ายเงินทุนออกนอกประเทศกันไม่ใช่น้อยนะครับอย่างมีการสำรวจนะครับว่าในปีที่ผ่านมานี่นะครับนะครับมหาเศรษฐีจีนเนี่ยที่เป็นมิลเลียนแนร์นะครับมีอยู่ทั้งประเทศเนี่ย800,000กว่าคนนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าคนที่มีเงินเหลือว่างๆ1ล้านเหรียญขึ้นไปนะฮะที่เอามาใช้ลงทุนได้อันนี้เราเรียกว่าเป็นเศรษฐีเงินล้านของจีนนะครับฉะนั้นแล้วคนกลุ่มเนี้ยปรากฏว่าได้โยกย้ายเงินออกนอกประเทศเนี่ยนะครับถึง 30,000 กว่าคนนะฮะใน800,000กว่าคนนี่นะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็แสดงให้เห็นนะว่าเขาคงเล็งเห็นแล้วแหละว่าโยกเอาทรัพย์สินบางส่วนไปอยู่นอกประเทศเนี่ยคงจะนำไปสู่การบริหารจัดการนะครับความมั่งคั่งของตัวเองได้ยั่งยืนและปลอดภัยมากกว่านะครับนั่นคือแนวโน้มอันหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าตอนนี้มันมีการโยกย้ายออกมานะครับแล้วเวลาโยกย้ายแล้วไปไหนนะก็ปรากฏว่าโอ้โหประเทศที่ส้มหล่นเลยก็คือสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยรับเอาคนเหล่านี้เข้าไปอยู่นะครับปีนึงปีที่แล้วเนี่ยหมื่นกว่าคนนะครับมากที่สุดในโลกนะครับนะคือปีที่แล้วเนี่ยบรรดาเศรษฐีทั่วโลกรวมทั้งจีนด้วยที่ย้ายออกนอกประเทศนะครับไปหาที่อยู่ใหม่หรือว่ามีบ้านที่สองนี่นะฮะมีอยู่ประมาณสัก200,000กว่าคนด้วยกันนะครับของจีนเนี่ย800,000กว่าแต่ออกมา30,000กว่าแต่ทั้งโลกนี่นะครับมีอยู่ทั้งหมดประมาณสัก200,000กว่าคนที่ออกมานะครับนะฮะของจีนก็สัก10%ของที่ออกมาเมื่อเทียบกับไอ้200,000กว่าคนนี่นะครับนะแล้วก็หลักๆเลยอันดับหนึ่งเลยก็คือไปอยู่ที่สิงคโปร์นี่แหละนะฮะอันดับสองก็คือไปที่ออสเตรเลียนะครับมันจึงไม่น่าแปลกใจออสเตรเลียขนาดนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับนะGDP ก็ตกต่ำมาเร็งต่างก็มีปัญหาการค้าต่างประเทศก็มีปัญหาแต่ว่าราคาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันขึ้นเอานะครับจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีกับรัฐบาลต้องออกมาปรามเลยนะครับว่าต่อไปนี้จะให้คนเข้าเมืองเนี่ยต้องตรวจสอบอย่างมากนะฮะอาจจะเหลือโควต้าไปแค่ครึ่งเดียวแม้แต่นักศึกษาที่จะมาเรียนต่อในออสเตรเลียเนี่ยนะครับก็จะต้องสกรีนกันเพิ่มมากขึ้นนะเพื่อไม่ให้หวังที่จะเข้ามาอยู่ในออสเตรเลียโดยการแอบแฝงโดยการโยกย้ายทรัพย์สินเข้ามานะครับนี่ไม่ใช่เฉพาะประเทศจีนนะฮะนะครับประเทศรองๆจากจีนที่โยกย้ายออกนอกประเทศคุณนารงดาวว่าคือประเทศอะไรครับนอกจากจีนแล้วเนี่ยอินเดียป่ะคะอาจารย์อินเดียครับอินเดียก็โยกมา 5,000 คนนะฮะนะครับในช่วงปีล่าสุดเนี่ยนะครับนะก็ถือว่าเยอะนะและแหล่งที่ไปอยู่แรกๆเลยก็ไปอยู่ที่ไปอยู่ที่สิงคโปร์นี่แหละในอดีตเคยย้ายไปมากไปอยู่แคนาดากับไปอยู่ฮ่องกงแต่นี้ไม่ใช่แล้วนะครับนะฮ่องกงเนี่ยรับคนเข้าเพียงแค่ประมาณ1,000คนในปีที่ผ่านมาหมายถึงรับเอาเศรษฐีเงินล้านนะครับส่วนใหญ่มันก็แค่1ใน10ของที่ย้ายไปอยู่สิงคโปร์นะมันจึงไม่น่าแปลกใจไงว่าเอ๊ะทำไมสิงคโปร์มันจึงมีการพุ่งทะยานของราคาเรียลเอสเซทอย่างมากมายจนต้องออกมาควบคุมกันอย่างมากมายนะครับและนี่เองนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้คันทรีการ์เด้นเป็นลงทุนไอ้โครงการใหญ่โตอยู่ที่ยะโฮไงฮะนะครับอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ก็คือที่โครงการที่มีชื่อว่า Forest City นะฮะนะครับบูชาถึง100,000ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันนะครับในพื้นที่ประมาณ30ตารางกิโลเมตรนะฮะซึ่งก็ลงทุนมาแล้วหลายปีแต่ว่าก็ไปได้ไม่ถึงไหนเท่าไหร่นะก็อาจจะมีปัญหาจากโควิดด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ปัญหาจากไอ้เอเวอร์แกรนด์ไอ้คันทรีการ์เด้นเองก็มีปัญหามากใช่ไหมฮะเพราะว่าโครงการมันต้องแสนล้านเหรียญนะครับโดยที่มีการลงทุน 60% ถือโดยคันทรีการ์เด้นนะครับแล้วก็อีกที่เหลืออีก 40% ก็ถือโดยรัฐบาลท้องถิ่นนะครับครับแต่ผมคิดว่าโดยระยะยาวแล้วโครงการนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับคันทรีการ์เด้นอาจจะมีปัญหาอาจจะต้องมีการผ่องถ่ายออกไปแทนที่จะถือตั้ง 60% นี่นะฮะเพราะว่าตัวเองมีปัญหาการเงินอยู่ใช่ไหมครับแต่ผมเชื่อเลยนะฮะว่าสิงคโปร์เองเนี่ยไม่มีทางที่จะพัฒนา
ไอ้ทางด้าน property นะว่าทางด้าน real estate ในสิงคโปร์ได้อีกต่อไปแล้วนะฮะเพราะมันไม่มีที่แล้วนะการที่คุณจะไปที่ไหนล่ะถ้าคุณไม่ไปยะโฮนะครับเพราะมันแค่ยะโฮมันก็เหมือนเซนเจิ้นของฮ่องกงอ่ะนะฮะนะครับเดินทางไปปั๊บเดียวก็ไปถึงยะโฮแล้วนะครับนะฮะนะครับแล้วต่อไปเนี่ยนะครับการพัฒนายะโฮจะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแล้วเขากำลังวางแผนที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางของไอ้เซมิคอนดักเตอร์ไอ้ชิปคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพื่อเชื่อมโยงกับสิงคโปร์ด้วยเพราะสิงคโปร์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แถวนี้ของโลกใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นอันนี้จะว่ามันไอ้โครงการนี้ยังไงก็คงจะล้มละลายยากนะไอ้การที่ไอ้ฟอร์เรสต์ซิตี้ที่ยะโฮนี่นะฮะถึงแม้มันใช้เงินถึงแสนล้านเหรียญเนี่ยแต่ว่ามันเป็นโครงการที่ค่อยๆทำไปอ่ะมันเพราะมันถมทะเลด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับนะแล้วตอนนี้ก็มีคนต้อง30ชาติไปอยู่กันนะครับถึงแม้มันยังหลงเหลงอยู่นะครับเพราะมันทำไปได้แค่นิดเดียวนะครับพอทำไปได้แล้วก็ไปเจอโควิดแค่ต้อง3ปีนะฮะแต่ผมเชื่อเลยว่าไอ้คนเหล่านี้ที่ต้องไปอยู่ที่นั่นเพื่อเดินทางไปทำงานหรือว่าไปทำธุระทำธุรกิจที่สิงคโปร์เนี่ยจะมีมากในอนาคตนะครับค่ะจริงๆก็มีการตั้งข้อสังเกตกันเหมือนกันนะอาจารย์ว่าการล้มคลืนลงของอสังหาริมทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยที่กำลังเป็นประเด็นแล้วก็ยังแก้กันไม่ตกว่าตกลงแล้วเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยเอื้อมมือเข้าไปช่วยหรือเปล่านะคะหรือว่าจะให้เอกชนเนี่ยแก้ปัญหากันเอาเองแต่ว่าจีนเนี่ยเอกชนจีนเขาก็มีการออกไปลงทุนเยอะนะคะอย่างกัมพูชาก็มีนะคะลาวก็มีเหมือนกันนะคะที่แบบลงทุนมาเลเซียก็มีนะคะในการที่ออกไปสร้างอสังหาริมทรัพย์กลายเป็นว่าจีนเนี่ยก็ส่งออกตัวที่มันเป็นวิกฤตตรงเนี้ยผ่านไปทางเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆเขาด้วยนะอาจารย์มองยังไงบ้างครับผลกระทบนี้มันจะเป็นโดมิโนไหมครับครับคือกลุ่มใหญ่ๆเหล่านี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ของอสังหาในประเทศจีนนะฮะซึ่งจีนคงผมดูแล้วเนี่ยโอกาสที่จีนจะเอื้อมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับหรือว่าอะไรต่างคงค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่าจีนปกติจีนเขาต้องการคุมพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีมันก็มีช่องโหว่อะไรต่างที่ทำให้คุมได้ยากไงครับเพราะพวกนี้ก็ส่วนใหญ่มักจะไปเป็นติดสัมพันธ์กับรัฐบาลท้องถิ่นอะไรเงี้ยที่เป็นเพราะว่ารัฐบาลท้องถิ่นมีรายได้ที่เกี่ยวพันกับที่ดินเกี่ยวพันกับสังหาเนี่ยเป็นรายได้หลักของรัฐบาลท้องถิ่นล่ะนะและข้อสำคัญถ้าคุณเนาลองไปสำรวจข้อมูลดูในช่วง2ปีนะฮะตอนที่จีนเริ่มคุมสังหาริมทรัพย์ก็ประมาณสักปี2000นะ2020ปีแรกๆที่เกิดโควิดในจีนนี่แหละนะง่ายๆเลยนะครับนะปรากฏว่าพอไปคุมปั๊บเริ่มคุมตั้งแต่ตอนนั้นมีไอ้เส้นดอทไลน์กี่เส้น3เส้นใช่ไหมฮะว่าคุณจะต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เริ่มทำให้ฟองสบู่อสังหาในจีนมันเริ่มแตกนะแต่พอมันแตกปั๊บนะครับกลุ่มบรรดาสาขายักษ์ใหญ่ที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็อีกหลายแห่งนี่นะฮะเกิดขาดแคลนเงินทุนครับทีนี้พอขาดแคลนเงินทุนเขาทำไงครับเขาก็เลยออกบอลไประดมที่ต่างประเทศแล้วก็ดิสคาวบอลอย่างหนักเลยนะครับอาจจะถึง 50%นะมันก็เลยทำให้อะไรครับมันให้เรียกไอ้พวกกองทุนนีแรงข้างหลายเนี่ยนะฮะก็เรียกว่ายินดีเข้ามาเสี่ยงเพื่อมาซื้อนะครับพอเห็นว่าโอ้โหเนี่ยไอ้ถ้าเผื่อว่ามันเกิดมันไปรอดขึ้นมาหรือแม้แต่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลจีนแล้วขึ้นมาเนี่ยตัวเองก็คงจะได้รับกำไรมากแหละนะแต่ผมว่าอันเนี้ยคงจะซื้อไปเยอะแยะมากมายนะครับจนกระทั่งรัฐบาลจีนมองเห็นแล้วว่าคงเข้าไปอุ้มไม่ไหวหรอกแล้วคงไม่ใช่แนวโน้มที่ถูกต้องโดยที่จะเข้าไปอุ้มการที่คุณออกบอลมาเยอะแยะมากมายแล้วคุณยังเข้ามาซื้อทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันเริ่มมีปัญหาสภาพคล่องมีแรงต่างขึ้นมาใช่ไหมฮะแต่ว่าก็คือเขาใช้เห็นว่ามันเสี่ยงว่ามันน่าจะคุ้มไงเพราะฉะนั้นพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บมันจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมบริษัทสังหาของจีนเนี่ยจึงเริ่มไปประกาศล้มละลายในต่างประเทศนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเขาจะได้คุ้มครองสินทรัพย์ของเขาที่ต่างประเทศไงนะครับอย่างกรณีของไม่แต่เอเวอร์แกรนด์ที่ไปล้มละลายที่อเมริกาแล้วก็ตามมาด้วยบริษัทของจีนอีกหลายแห่งนี่นะฮะก็เพื่อไม่ให้สินทรัพย์ของเขาในต่างประเทศนั้นเนี่ยถูกยึดไปเพราะว่ากฎหมายของอเมริกาก็มันคุ้มครองเรื่องนี้อยู่พอสมควรใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้นี่คือสาเหตุสำคัญก็แสดงว่ามีการออกบอลในที่เป็นส่วนนี้อยู่ไม่ใช่น้อยล่ะนะครับฉะนั้นรัฐบาลจีนวันแล้วมันเรื่องอะไรเขาจะต้องมาโปรเทคใช่ไหมฮะในกรณีของการออกบอยเขาสู้โปรเทคบรรดาดีเวลลอปเปอร์ในประเทศที่ยังมีระเบียบวินัยที่ดีหรือแม้แต่ไปโปรเทคผู้ซื้อบ้านในจีนไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยก็คงแยกส่วนก็คงไม่ปล่อยให้มันล้มหายตายจากนะฮะแต่ว่าเขาคงเข้ามาดูแล้วว่าส่วนไหนที่เขาสามารถที่จะยื่นมือเข้ามาได้ต่างๆได้นะครับ
อย่างตอนเนี้ยเขาก็ทำอยู่สักสองสามเรื่องล่าสุดนะฮะถ้าข้อมูลของจีนที่ปรากฏออกมาเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่า11เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะยอดขายของไอ้อสังหาในจีนเนี่ยมันมีทั้งสิ้นเนี่ย 1,000 กับ5ล้านตารางเมตรนะฮะ 1,000 กับ5ล้านตารางเมตรนะฮะที่ขายไปในช่วง11เดือนของปีนี้นะครับนะนะครับแล้วก็ยอดขายของไอ้ที่เป็นหน่วยพื้นที่เนี่ยมันหายไป 8% นะหายไป 8% นะฮะและคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐนะคิดเป็นเงินเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐนะฮะนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 1.37 ทริลเลียนยูเอสดอลลาร์ 1.37 ล้านล้านเหรียญหรือว่าประมาณ10ล้านล้านหยวนเศษนะฮะนะครับก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก5-60ล้านล้านบาทอ่ะนะคือใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับนะก็ในส่วนนี้ก็หายไปพอสมควรนะหายไปประมาณสัก 5% ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผลประกอบการของอสังหาในจีนที่มันมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ในข้อมูล11เดือนแรกที่เป็นข้อมูลล่าสุดที่เรามีอยู่ในมือนะครับนะแล้วข้อสำคัญก็คืออะไรครับตอนนี้เนี่ยราคาสังหาสร้างใหม่เนี่ยเขายังไม่ได้ปล่อยให้ราคาตกนะครับมันก็ราคามันก็ลงไปบ้างแต่ว่าไม่ได้มากมายแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คืออสังหาที่เป็น second hand เนี่ยราคามันตกมากนะครับและตกมากก็คือในfirst tier city ในเช่นในปักกิ่งเซี่ยงไฮ้อะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นเมืองอันดับหนึ่งของมหานครในจีนนี่นะฮะปรากฏว่า11เดือนแรกเนี่ยนะครับปรากฏว่าราคาสังหาเนี่ยมันหายไป 44% ครับไอ้ second hand home นี่นะฮะหรือว่า second hand house เนี่ยนะเมื่อเทียบกับช่วงที่มันพีคหรือว่าขึ้นไปสูงสุดนะและเมืองอื่นๆ second tier third tier เมืองอันดับ2อันดับ3เนี่ยก็มีปัญหาเดียวกันแต่ว่าลดลงน้อยหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับไอ้ First Tier City แล้วมันตกไปเกือบครึ่งเนี่ยในช่วงในช่วงล่าสุดนี้นะครับก็แสดงว่าทางจีนเนี่ยเขาก็ปล่อยให้ดีมานด์ซัพพลายมันแอดจัสต์อยู่พอสมควรนะเขาไม่ได้เขาเพียงแต่ว่าไอ้บ้านสร้างใหม่เนี่ยมันยังคงยากลำบากเพราะว่ามันยังสร้างคาราสังอยู่นะฮะนะครับแต่ว่าไอ้บรรดาบ้านที่มันเกิดขึ้นแล้วไอ้คนที่มันซื้อไปเก็งกำไรซื้อกันหลายๆยูนิตต่อเจ้าของเดียวกันนี่นะครับก็คงเอาออกมาเล่ห์ขายกันในขณะนี้นะครับมันก็เลยเกิดสภาวะของการลดลงของราคาอย่างมีนัยสำคัญอย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ไงครับนะค่ะจริงจริงๆแล้วคล้ายๆเราตอนที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งไหมคะอาจารย์คล้ายๆกันไหมคะใช่ครับเพราะว่ามันมีฉะนั้นจริงไหมเราแปลกใจที่จนป่านนี้นะครับจีนเนี่ยเขาก็ยังใช้วิธีการแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างล่าสุดเนี่ยเขาประกาศว่าไงครับเขาประกาศว่าเนี่ยไอ้บรรดาบ้านที่สร้างคาราคาซังอยู่แล้วสร้างไม่เสร็จนี่นะครับเขาจะมีโครงการช่วยเหลือให้สร้างเสร็จเพื่อเอามาปล่อยเช่านะครับคือแทนที่จะให้คนซื้อไปเลยนะก็คือให้เช่านะฮะแล้วถึงเวลาที่เศรษฐกิจมันฟื้นแล้วคุณมีกำลังแล้วเนี่ยคุณเข้ามาค่อยๆมาซื้อนะครับปล่อยเช่าแล้วก็เช่าซื้อนะครับนะครับนี่คืออีกวิธีการหนึ่งที่เขาประกาศออกมาล่าสุดนะฮะเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับนะและประการที่2ครับก็บอกจะให้ตั้งสหกรณ์ในจีนแล้วให้สหกรณ์เนี่ยระดมเงินมาซื้อบรรดาสังหาต่างๆที่ยังขายไม่ออกนะแล้วก็เอาไอ้บ้านต่างๆที่เนี่ยสร้างให้เสร็จแล้วก็เอามาทำประโยชน์แล้วถึงเวลาแล้วใครอยากจะซื้อบ้านใครมาร่วมอยู่ในสหกรณ์มาลงขันในสหกรณ์เนี่ยนะครับต้องการซื้อบ้านเนี่ยก็ค่อยมามีกรรมสิทธิ์ทีหลังนะครับนั่นคือมาตรการที่เขาประกาศมาล่าสุดก็ยังถือว่าไม่ใช่นั้นมาตรการที่ใหญ่โตนะฮะอย่างในบรรยากาศที่เหมือนคำก้อนหินใต้น้ำขั้นมันทานอยู่นะครับนะแต่ว่านี่คือวิธีการแก้ไขของเขาละอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้ครับนะค่ะสถานการณ์ฟังที่อาจารย์พูดเหมือนว่าเขาก็พยายามให้เอกชนเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองให้ถึงที่สุดก่อนใช่ไหมอาจารย์ถึงภาครัฐเนี่ยถึงจะเอื้อมมือไปแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้บ่อยนะคะก็คือเรื่องของการขายพันธบัตรของจีนพันธบัตรของสหรัฐการขายพันธบัตรสหรัฐของจีนเนี่ยที่ออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยอาจารย์อันนี้มันบอกสัญญาณอะไรไหมคะหมายถึงพันธบัตรที่ทางการจีนแบงก์ชาติจีนถืออยู่ใช่ไหมฮะก็แสดงเห็นแล้วว่าเขาประกาศเลยว่าเขาไม่ไว้วางใจนะอย่างต้นปีมาเนี่ยขายไปแล้วแสนล้านเหรียญนะครับนะขายไปแสนล้านเหรียญและจีนเนี่ยซื้อพันธบัตรอเมริกาสูงสุดช่วงพีคเนี่ยคือปี2013นะครับปรากฏว่าผ่านไป10ปีขนาดนี้มันขายไปนะฮะ 34% นะแต่ก่อนนี่มันประมาณสัก 1.3 ล้านล้านบาท 1.3 ล้านล้านเหรียญได้ใช่ไหมที่เหรียญสหรัฐที่ซื้อมานะฮะต
อนนี้ล่าสุดก็เหลืออยู่ประมาณสักประมาณสัก 769,000 ล้านเหรียญแถวเนี้ยนะฮะนะครับที่แล้วเดือนล่าสุดก็ขายไปประมาณสัก89บิลเลียนยูโรดอลลาร์ 89,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะนะครับเขาก็ยังขายออกมาอย่างต่อเนื่องโดยให้เหตุผลว่าอะไรครับเขาบอกเขาดูแล้วเนี่ยรัฐบาลอเมริกาในระยะยาวแล้วไม่น่าจะมั่นคงไม่น่าจะน่าไว้วางใจนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะตอนนี้เนี่ยคนที่ถือบัตรอยู่ทั่วโลกโดยไม่อย่างยิ่งแบงก์ชาติทั้งหลายของทั่วโลกเนี่ยก็ได้ผ่องถ่ายขายออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะจีนประเทศเดียวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเงินค่าเงินในประเทศเรามันอ่อนค่าลงมากไงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมานะครับฉะนั้นก็เรารีบขายสินทรัพย์ในรูปของดอลลาร์สหรัฐออกมาเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้เทขายดอลลาร์นะครับแล้วก็ทำให้ไปซื้อเงินตราสกุลท้องถิ่นของตัวเองก็เท่ากับว่าเป็นการซื้อเงินตราสกุลท้องถิ่นของตัวเองใช่ไหมครับเพราะคุณขายดอลลาร์ก็เลยได้ดอลลาร์แล้วคุณก็เอามาแลกเป็นโลโก้เคอร์เรนซีใช่ไหมครับมันก็จะมีแรงซื้อโลโก้เคอร์เรนซีเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของเงินตราสกุลท้องถิ่นฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาเลยเห็นแล้วว่าถ้ามันแนวโน้มมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่น่าวางใจเพราะอะไรครับเพราะล่าสุดจนถึงไอ้เดือนกันยายนที่ผ่านมาคุณลองเดาสิครับว่าพันธบัตรของรัฐบาลอเมริกาที่ถือโดยต่างชาติเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ครับจากไอ้834ล้านล้านเหรียญที่เป็นหนี้สาธารณะอยู่ของรัฐบาลอเมริกานี่นะฮะปรากฏว่าเป็นหนี้ต่างชาติอยู่ 7.76 ล้านล้านเหรียญครับนะ 7.76 ล้านล้านเหรียญนะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์1ก็จะไม่มากแต่ว่าคิดเป็นมูลค่าเนี่ยมันมหาศาลเลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสักใกล้ๆ1ใน4นะฮะนะครับประมาณสัก20กว่าเป็นต้นๆนะฮะนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามูลค่ามันเยอะล่ะนะครับครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไอ้ดีมานด์ต่อไอ้พันธบัตรรัฐบาลอเมริกาในระยะยาวเนี่ยมันไม่น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับและข้อที่2ครับที่ทำให้ทางการจีนเขาตัดสินใจเทขายก็คืออะไรครับกระบอกเนี้ยไอ้ตอนเนี้ยลูกค้าสำคัญที่ถือพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ไม่มีกำลังแล้วนะครับเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่ถือมากก็คืออะไรครับบรรดาสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารขนาดกลางขนาดเล็กในท้องที่ต่างๆในสหรัฐอเมริกาตัวอย่างเช่นอะไรนะครับไอ้ซิลิคอนแวลเลย์แบงก์ก็ดีที่ซื้อพันธบัตรรัฐอเมริกาจนกระทั่งเจ๊งไปใช่ไหมฮะจนกระทั่งเข้ามาอุ้มกันมากมายเนี่ยนะครับก็เป็นลงทุนในพันธบัตรก็บอกตอนนี้ธนาคารเหล่านี้ไม่มีกำลังแล้วนะครับที่จะไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาได้อีกนะครับตอนนี้ก็จะดูแลตัวเองให้รอดอย่างย่ำแย่เลยนะครับไม่รู้จะกี่แบงก์เรากี่แบงก์ใช่ไหมครับนะยิ่งภาวะดอกเบี้ยมันยังสูงยังเป็นอยู่ขนาดนี้ผมก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ผู้ฝากเงินในแม่ตาที่สูงด้วยใช่ไหมครับนะฉะนั้นเมื่อปีแล้วก็แสดงเห็นแล้วว่าซับไทออฟพันธบัตรซับไทออฟเดชิลีบอลของอเมริกาเนี่ยมันน่าจะมีมากกว่าดีแมนฟอร์ดีแมนออฟเดชิลีบอลนะฉะนั้นจีนก็บอกเขาจะค่อยๆผ่องถ่ายขายมาเรื่อยๆแล้วก็ไปซื้อทองคำปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยจีนถือทองคำอยู่ทั้งสิ้นเนี่ย70ล้านประมาณ70ล้านออนซ์ครับนะ70ล้านออนซ์เนี่ยถึงกว่าเท่าตัวในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับจีนเนี่ยถือทองคำเพิ่มขึ้น1เท่าตัวนะครับถึงแม้ว่าที่เป็นสัดส่วนต่อทุนสำรองทั้งหมดของเขาแล้วยังนิดเดียวก็ตามนี่นะฮะแต่ก็มีแนวโน้มที่จะซื้อทองคำเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อบริหารจัดการไอ้แอสเซทของเขาเนี่ยนะครับที่เป็นของรัฐบาลปีของแบงก์ชาตินี่นะครับให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนี่คือแนวโน้มที่เกิดขึ้นว่าทำไมเขาจึงเทขายพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาออกมาและเรื่องนี้จึงมีความร้อนใจของเจเน็ตเยเลนไงที่ไปเมืองจีนแล้วนะครับไปต่างๆแล้วนะครับนะแล้วก็มีการพูดคุยกับผู้เจรจาของเขาคือเฮอร์รี่เฟิงที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คงต้องการให้ตลาดพันธบัตรอเมริกาเนี่ยมันมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่ารัฐบาลอเมริกาคงจะต้องก่อหนี้และรีไฟแนนซ์กันอีกเยอะล่ะนะครับแต่ตอนนี้ผมว่ารัฐบาลอเมริกาก็คงไม่ค่อยร้อนใจมากเพราะว่าตลาดพันธบัตรมันฟื้นไงฮะเราไปดูตอนนี้ไอ้ยิวพันธบัตรของอายุ10ปีเนี่ยมันก็เหลือ 3.88% เท่านั้นเองใช่มั้ยฮะก่อนหน้านี้มันร่วม 5% ใช่มั้ยครับนะครับฉะนั้นเมื่อตอนพ่อเลยครับเพราะตอนนี้เราเล็งเห็นแล้วว่าไอ้ค่าการเงินของอเมริกาเนี่ยมันฟื้นตัวอย่างน่าตกใจนะครับทั้งที่เฟดยังไม่ได้ลดดอกเบี้ยนะครับเพียงแต่มีข่าวคราวว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในปีหน้านี้แต่ว่าตอนนี้ปรากฏว่าราคาหุ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ใช้เราโจนก่อนวัดก่อนดีหรือว่าตลาดหุ้น Nasdaq หรือว่า S&P 500คุณดาวลองดูเดี๋ยวว่ามันขึ้นไปเท่าไหร่ครับล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวนะ
จ้ะแล้วมันขึ้นไปอย่างนี้แล้วนะครับถ้าเผื่อว่าเฟดเกิดปรับลดดอกเบี้ยลงมาอีกในปีหน้านี้นะซึ่งมีโอกาสปรับลดสูงนี่นะฮะเรานึกภาพต่อดีครับว่ามันจะเกิดภาวะฟองสบู่มากมายไหมในตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วถ้ามันเกิดฟองสบู่มากมายแล้วเฟดจะมีเครื่องมืออะไรในการคุมฟองสบู่เหล่านี้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจะต้องผมว่า FOMC ของเฟดเดี๋ยวคงหนักใจมากโดยเฉพาะอย่างนี้เชอร์ลอมฟอร์มพาวเวลเนี่ยนะฮะนะครับเพราะอะไรครับเพราะด้านนี้ถ้าคุณไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยคุณไม่สามารถช่วยเรลเซกเตอร์ได้ไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก SME ในสหรัฐอเมริกาพวกธนาคารขนาดกลางขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกาซึ่งต้องแบกรับดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยในตาต้องกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะลองถ้าเฟดฟันเรทมันอยู่ที่ 5% กว่าอย่างที่เห็นอยู่ในขนาดนี้ใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นแล้วตอนนี้มันจึงเกิดไอ้สิ่งที่เราเรียกมันเป็นพาราด็อกซ์รั้วความขัดแย้งทางนโยบายด้านหนึ่งนะครับลดดอกเบี้ยมันมีประโยชน์แน่นอนต่อเรลเซกเตอร์นะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อ financial sector ด้วยก็คือมันจะตะเลิศนะครับเป็นยิ่งกว่ากระทิงทั้งฝูงที่ปล่อยออกมาจากคอกใช่ไหมฮะแต่ว่าคำถามคือว่าเมื่อมันตะเลิศแม่ว่ากันแล้วคุณจะควบคุมไอ้ฟองสบู่เหล่านั้นอย่างไรนะมันจะฟองสบู่เหล่านั้นมันจะขึ้นไปอย่างช่วงนิรันดร์การจนไม่มีโอกาสแตกตัวหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้นะฮะฉะนั้นนี่คือความท้าทายของเฟดในขณะนี้นะครับแล้วเมื่อจีนเห็นนี้แล้วเขาบอกโอ้โหอย่างนี้เขาค่อยเทขายสินทรัพย์ในรูปของไอ้ดอลลาร์สหรัฐออกมาดีกว่านะครับเพราะมันไม่แน่ใจว่าไอ้ปีหน้านี้แหละครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งอย่างที่คาดหวังได้อย่างจริงจังไม่ดูจากไอ้ตัวแปรอย่างที่ว่านี้นะครับและยิ่งกรณีเนี่ยมันมีปัญหาไอ้กรณีของการที่ไม่สามารถทำอินเตอร์เนชั่นแนลฟันโฟลได้ดีตัวอย่างเช่นไปมีปัญหากับฮ่องกงอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือคุณพยายามที่จะทิ้งฮ่องกงด้วยอ่ะพอคุณทิ้งฮ่องกงไปครับไอ้แหล่งที่มันจะแอบสอบเงินมูลค่ามหาศาลเนี่ยตลาดหุ้นฮ่องกงมันต้องกี่ทริลเลียนยูโรดอลลาร์ล่ะใช่ไหมครับมันใหญ่โตมากใช่ไหมครับนะปกติมันก็อยู่อันดับ6อันดับ7นะฮะของโลกนะครับตอนนี้เพิ่งจะถูกอินเดียแซงหน้าไปแต่อินเดียตอนนี้ตลาดหุ้นดีมากเลยใช่ไหมฮะตอนนี้น่าจะทะลุ4 ล้านล้านเหรียญแล้วมูลค่ามาร์เก็ตแคปของตลาดหุ้นในเซ็นเซกเนี่ยนะฮะของอินเดียนะครับนะครับแต่ว่าถึงขนาดนั้นมันก็ยังใหญ่โตมากแหละนะครับก็แสดงให้เห็นแล้วนะว่าแนวโน้มอย่างเงี้ยมันน่าในช่วงระยะสั้นๆนะครับมันน่าจะสร้างความปั่นป่วนได้ไม่ใช่น้อยในเรื่องของการบริหารไอ้ฟันโฟมเนจเมนต์เนี่ยและหลายตลาดที่คุณก็ยังมาไม่ได้อย่างตลาดไทยเนี่ยถามว่าฟันเมนเจอร์กล้ามาไหมของต่างประเทศอย่างที่เห็นอยู่ในขนาดเนี้ยถ้ามันกล้ามาแล้วทำไมดัชนีหุ้นของไทยมันยังเป็นที่เราเห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับนะค่ะส่วนหนึ่งไม่แน่ใจนะอาจารย์เพราะว่าต่างประเทศเขาให้ผลตอบแทนดีกว่าเรานะคะครับแต่ว่าตอนนี้บอลยิวก็เริ่มลดลงนะก็ต้องลองดูว่าเราจะได้เห็นซานต้าเรลลี่มาหรือเปล่าในตลาดหุ้นไทยนะคะอาจารย์คะขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นิดนึงค่ะอาจารย์มองไงคะหลังจากที่เราคุยกันมาแล้วสัญญาณต่างๆที่จีนเนี่ยเขาได้ส่งผ่านออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามเรื่องเกี่ยวกับเกมออนไลน์นะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องอสังหาริมทรัพย์ของเขาแล้วก็ตัวเลขหลักๆของเขาไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อหรือว่าดัชนีราคาผู้ผลิตที่มันย่ำแย่แบบนี้อาจารย์มองว่าผลสะท้อนพวกนี้อ่ะมันจะไปปีหน้ายังไงจีนปีหน้าจะเป็นยังไงถามว่าถ้าถามผมว่าปีหน้านี่แหละครับมีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจจีนยังไงเนี่ยเราลองดูปัจจัยบวกก่อนว่าอะไรมันอาจจะเป็นทำหน้าที่เป็นพระเอกในการกอบกู้หรือว่าในการค้ำจุนเศรษฐกิจได้ของจีนได้นะฮะตัวแรกเลยก็คือไอ้ generative AI นี่แหละนะครับพวกผมดูแล้วการตื่นตัวของบริษัทต่างๆหรือว่าของคนจีนเองนะครับต่อไอ้ที่ยี่ตัวนี้มันสูงเหลือเกินนะครับเราไปดูแผนการลงทุนของอาลีบาบาก็ดีของ Tencent ก็ดีของ JD.com ของ NetEase อะไรทั้งหลายเนี่ยฮะทุกค่ายเลยเนี่ยนะฮะโอ้โหเรียกว่าเตรียมการลงทุนทางด้านไอ้ Generative AI อย่างเต็มที่นะโดยใช้ไอ้ Large Language Model นะครับของเขาอาจจะไม่ได้ใช้แชทแบบเทคโนโลยีแบบ ChatGPT นะฮะแต่มันคือต้นตอมาอย่างที่เดียวกันและไอ้ตัวเนี้ยเรานึกภาพดูนะครับว่าลองถ้าธุรกิจต่างๆของสหรัฐของจีนนะฮะไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นรัฐสายกิจหรือว่าเอกชนเนี่ยมีการทุ่มเทลงทุนทางตัวนี้นะครับเพราะจีนมันจะลงทุนง่ายเพราะว่าฐานข้อมูลมันใหญ่โตมากไงนะครับและฐานข้อมูลของเขาเนี่ยมันจะมีความเป็นเฟกนิวน้อยกว่าของต่างประเทศเพราะว่ามันไม่ได้เปิดเสรีไงนะฉะนั้นฐานข้อมูลของเขาเนี่ยจะมีความแม่นยำสูงนะครับเพราะว่ามันอยู่ภายใต้ความควบคุมของรัฐมาตลอด
นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณใช้ไอ้ Large Language Model หรือว่า Generative AI เนี่ยมันก็จะมีความแม่นยำมากกว่านะครับอย่างกรณีของไอ้โลกเสรีโลกเปิดกว้างเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะไปเอาข้อมูลมาจากศูนย์ไหนไงมาจากฐานไหนไงแล้วถึงเวลาคุณก็ต้องมาตรวจสอบมาอย่างมากใช่มั้ยครับว่าจริงๆแล้วที่ได้มาเนี่ยมันคุณเอาไอ้ฐานนี่มาจากเฟคนิวต่างๆด้วยหรือเปล่าอะไรต่างใช่มั้ยฮะแต่ของจีนเนี่ยไม่ใช่จริงๆของจีนเพราะมันมีความแม่นยำสูงอันเนี้ยมันจะมาช่วยเศรษฐกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมก็ดีนะครับภาคเกษตรกรรมก็ดีภาคการค้านะเรื่องของการศึกษาเรื่องการแพทย์เรื่องต่างๆเนี่ยได้อย่างมหาศาลเลยนะแล้วเขาเชื่อว่าไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวแปรสำคัญในการช่วยค้ำจุนแล้วก็ลากจูงเศรษฐกิจต่อโดยที่เขาไม่ต้องไปเพิ่มไปพวกเกมมิ่งทั้งหลายอย่างที่เซนถูกเล่นงานอยู่ในวันนี้นะครับนะเพราะคุณมีโอกาสเล่นไอ้ตัวอื่นได้เยอะเช่นอะไรนะครับเรื่องคลาวด์คอมพิวติ้งซึ่งจีนจะส่งเสริมอย่างมากในขณะนี้นะครับนะครับเรื่องของไอ้ Big Data เรื่อง Internet of Things อะไรทั้งหลายเนี่ยนะและขณะเดียวกันก็ยังมีไอ้ LLM ร่วมรัดเปลี่ยนโมเดล Generative AI เข้ามาเสริมด้วยนะครับนะเขาก็เชื่อว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวแปรที่จะนำพาเขาฝ่าข้ามช่วงเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจที่มันเต็มไปด้วยขวากหนามเต็มไปด้วยอุปสรรคในอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับที่ GDP มันก็ค่อนข้างจะลดต่ำลงอะไรต่ำลงใช่ไหมฮะนะไอ้นี่คือตัวแรกล่ะที่น่าจับตามองนะและตัวที่2ครับที่ผมคิดว่าเขาจะทุ่มเทอย่างมากก็คือนะครับก็คือรถยนต์ EV นะครับเพราะว่าจะส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ EV อย่างกว้างขวางเลยนะโดยแรงจูงใจด้านต่างๆและด้วยอุตสาหกรรมรถยนต์ EV ที่ใหญ่โตโมโหฬารนะครับแล้วมันก็จะมีผลตามมาผลทวีคูณหรือว่าไอ้มัลติเพลเยอร์เอฟเฟคตามมาจากไอ้รถยนต์ EV ทั้งตรงและทางอ้อมเนี่ยมากมายมหาศาลเลยนะครับเพราะว่าจีนหวังอย่างมากที่จะเป็นเจ้าโลกในเทคโนโลยีตัวนี้ไอ้รถยนต์ EV นี่แหละครับอย่างที่เขาพยายามอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็ไปได้พอสมควรเลย BYD ก็ดีอะไรก็ดีใช่ไหมไม่รู้ต้องขี่ยี่ห้อใช่ไหมครับนะครับและข้อสำคัญคือนอกจาก EV แล้วตัวที่3คืออะไรครับตัวที่3ก็คือ Green Economy นะครับเขาก็จะต้องพังงาขึ้นมาเป็นผู้นำโลกในตัวนี้ให้ได้ซึ่งเขาก็ทำได้เยอะแล้วแล้วก็มีความได้เปรียบหลายๆด้านในอุตสาหกรรมต้นน้ำต่างๆนะครับพวกแร่เอิร์ธพวกแกเลียมพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งเขาเป็นเจ้าของ70-80% ของโลกอยู่แล้วไป90%ของโลกอยู่แล้วใช่ไหมฮะเขาก็จะพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเลยครับเป็นเจ้าพวกโซล่าพาร์เนลก็ดีเป็นเจ้าของไอ้กังหันลมเรืออะไรต่อไม่อะไรเยอะแยะมากมายนี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนไอ้พลังงานเหล่านี้ให้มันทดแทนพลังงานจากซากฟอสซิลเพิ่มมากขึ้นนะครับตามที่ล่าสุดเขาได้มีการไปให้คำมั่นสัญญาหรือว่าให้คำตกลงไว้ในขอบ28ที่จัดที่ดูไบในครั้งล่าสุดนี้นะครับนะครับแล้วก็นั่นคือเรื่องที่3แหละนะครับฉะนั้นไอ้3 4ตัวแปรนี้นะครับผมคิดว่าจะเป็นแล้วก็เรื่องที่4คือเลยครับก็คือพยายามสร้างไอ้เซอร์วิสเซกเตอร์ให้ขยายตัวใหญ่โตนะครับโดยใช้3ตัวแปรแรกเป็นตัวจูงนะครับคือต่อไปเนี้ยถ้าเราใช้ภาษาชาวบ้านที่พูดกันเยอะแยะมากมายในขณะนี้ก็คือจะเริ่มหันเหเข้าหาซอฟต์พาวเวอร์เพิ่มมากขึ้นนะแทนที่จะใช้ไอ้ฮาร์ดพาวเวอร์นะครับมากๆนะครับเช่นอุตสาหกรรมต่างๆต่างๆนะครับแบบที่เป็นอยู่แล้วก็แบบที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะอะไรครับเพราะไอ้เซอร์วิสเซกเตอร์เนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์ก็ดีเรื่องอาหารการกินนอกบ้านเรื่องฟู้ดเซอร์วิสนะเรื่องของนะเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องของการกีฬาในเชิงพาณิชย์นะฮะเรื่องของเวลเน็ตเรื่องต่างๆพวกนี้นะครับฉะนั้นไอ้สี่ห้าเรื่องเนี่ยจะเป็น 4-5 เรื่องที่จีนจะใช้เป็นตัวแปรสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจของเขาที่ตอนนี้ก็ถูกมองจากทั่วโลกว่า GDP ปีหน้าของจีนเนี่ยไม่น่าจะดีใช่ไหมฮะอาจจะเหลือไม่นะครับทุกสำนักบอกว่าไม่ถึง 5% แน่ๆใช่ไหมครับอย่าง ADB ก็บอกว่า 4.5% IMF ก็บอก 4.2% นะครับเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมครับนะครับอันนั้นคือตัวแปรทางด้านบวกล่ะอันนี้ตัวแปรทางด้านลบก็คืออะไรครับตัวแปรด้านลบก็คือ1โอกาสในการที่จะนำไปสู่การกระตุ้นภาคการเงินเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนภายใต้แนวโน้มที่เป็นอยู่ในขณะนี้แนวโน้มที่เป็นอยู่ในขณะนี้ก็คืออะไรครับก็คือการเข้าไปควบคุมภาคการเงินอย่างเต็มที่นะฮะภาคตรงนี้เข้าไปคุมเองเลยประการแรกนะ2คืออะไรครับการที่มันเริ่มเกิดโอกาสการเกิด China Free Financial Sector จากบรรดาประเทศที่เป็นคู่แข่งรวมมองว่าจีนเป็นฝ่ายตรงกันข้ามนะ
แบบที่ทำท่าจะเกิดขึ้นนะแบบที่เรายกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะฉะนั้นไอ้ financial sector ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวสำคัญเป็นจะมีบทบาทสำคัญยังไงในการช่วยพยุงและต่อผู้เศรษฐกิจจีนเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้มีเฉพาะ real sector อย่างเดียวมันยังมี financial sector ด้วยใช่ไหมครับนะและต่อมาก็คืออะไรครับก็คือการไหลออกของคนและเงินทุนนะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยผมว่าเป็นตัวที่ต้องระวังนะฮะการแล้วอองนึงก็คือไอ้เกิดไอ้ capital flight capital flow outflow จากในประเทศนะฮะในรูปแบบต่างๆนะครับและถ้าเมื่อมันมีการไหลออกมากๆปั๊บเนี่ยจีนอาจจะคุมไม่ให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศมากเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะทุกวันนี้นักท่องเที่ยวจีนยังสามารถเอาเงินออกนอกประเทศได้ปีละ 50,000 เหรียญไงนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเผื่อเขาจำกัดไม่ให้คนเหล่านี้เอาเงินออกไปได้ 50,000 เหรียญหรือเอาไปใช้เอาไปทำอะไรก็ได้เนี่ยมันจะกระทบต่อไอการท่องเที่ยวอย่างมากไม่ใช่การท่องเที่ยวโดยตรงนะฮะเพราะว่าจำนวนมากเงินเหล่านี้อาจจะเอาไปซื้อดาวบ้านก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมดาวคอนโดก็ได้ใช่ไหมครับนะครับถ้าคุมตัวเนี้ยเรื่องใหญ่เลยนะครับแล้วก็ยังคุมไอการโฟลว์ของเงินเช่นบรรดาเศรษฐีจะเอาเงินออกไปลงทุนตามที่ต่างๆอะไรโยกย้ายถิ่นฐานอะไรต่างเนี่ยจะทำได้ยากลำบากเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะเราก็จะเล็งเห็นแล้วว่าคนจีนเมื่อเล็งเห็นว่าเศรษฐกิจจีนมันชะลอตัวลงเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะหาทางโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่นอกประเทศนะไม่ว่าจะเห็นคนใดก็ตามนะถ้าพวกทาเล่นพวกอะไรต่างทั้งหลายสตาร์ทอัพทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เฟื่องฟูอยู่ในจีนมากๆเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะนี่คือปัจจัยเสี่ยงที่พอที่จะประมวลได้นะครับค่ะอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรียนถามสั้นๆนะคะประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยงในทะเลแดงอาจารย์เพราะว่าอันนี้ก็เป็นการขนส่งนะคะเอเชียยุโรปซึ่งตอนนี้หลายบริษัทที่เป็นบริษัทเดินเรือขนาดใหญ่เป็นเฉพาะตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเลี่ยงกันไปหมดแล้วไม่ผ่านทะเลแดงแล้วหลายคนกลัวกันว่านี้มันจะมีผลทำให้เกิดซัพพลายเชนช็อตเทรดขึ้นอีกรอบนึงไหมอาจารย์นะตรงทะเลแดงที่ฮูตีเขามีการโจมตีเข้าไปที่เรือบรรทุกสินค้าอ๋อครับคือถ้าเปลือกปัญหาทะเลแดงเกิดขึ้นพร้อมกับอ่าวเปอร์เซียนะอันนี้จะเรื่องใหญ่โตมากนะครับเพราะอ่าวเปอร์เซียก็คือไอ้จุดที่นะครับโอมานกับอิหร่านนะครับอย่างที่เห็นอยู่เพราะมันเป็นแหล่งลำเลียงน้ำมันที่สำคัญใช่ไหมครับถ้ามีการปิดอ่าวเปอร์เซียด้วยแล้วก็ยังปิดทะเลแดงด้วยนะครับนะผมว่าอันนี้จะกระทบเศรษฐกิจโลกอย่างมหาศาลเลยนะครับก็อะไรครับเพราะว่าอ่าวเปอร์เซียมันเป็นเส้นไอจุดนั้นมันเป็นไอเป็นจุดของการลำเลียงขนส่งน้ำมันนะแล้วไอ้ทะเลแดงมันเป็นนอกจากน้ำมันแล้วมันเป็นสินค้าทั่วไปด้วยไงนะแล้วก็แหล่งแรกๆที่จะกระทบอย่างหนักเลยก็คือใครครับก็คือยุโรปนะครับยุโรปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มาจากหมวดพลังงานเนี่ยซึ่งตอนนี้คุณไม่สามารถซื้อจากรัสเซียได้ไงหรือคุณไม่ยอมซื้อจากเขาไงคุณก็ต้องมาซื้อในตะวันออกกลางใช่ไหมแล้วถ้าเบิกคุณซื้อจากตะวันออกกลางแล้วคุณจะลำเลียงยังไงล่ะถ้าคุณไม่ใช้ไอ้2เส้นทางอย่างที่ผมว่านี้นะครับยุโรปเนี่ยผมว่าจะหนักหนาสาหัสกันเลยในแง่ของไอ้การได้มาซึ่งแหล่งพลังงานและไม่เพียงเท่านั้นนะครับสินค้าคอน sumer product ทั้งหลายซึ่งไปจากเอเชียไปจากจีนไปจากซาวิสเอเชียเช่นไปจากอาเซียนทั้งหลายซึ่งมันล้วนแล้วแต่ต้องไปผ่านไอ้คอนสูเอททั้งสิ้นล่ะนะครับเพราะคอนสูเอทเนี่ยมันก็เป็นแหล่งผ่านของสินค้าเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า2 ล้านเหรียญต่อปีใช่ไหมครับสินค้าทั่วโลกการใช้ทั่วโลกปีนึงมันประมาณสัก25 ล้านเหรียญเนี่ยมันผ่านตรงนั้นสักประมาณสัก 10% อัพอ่ะนะครับฉะนั้นแน่นอนเลยนะฮะมันก็คงจะกระทบต่อทั้งยุโรปด้วยแล้วก็เอเชียด้วยซึ่งเป็นอะไรส่วนฝ่ายหนึ่งเป็นซัพพลายเออร์อีกส่วนหนึ่งเป็นดีมานเดอร์ใช่ไหมครับนะก็คงส่งผลกระทบตามมาแต่ผมยังคิดว่าโอกาสที่จะบานปลายเนี่ยมีไม่มากนะอะไรคะอาจารย์เพราะว่าอะไรครับเพราะเราจะเห็นแหละว่าตอนนี้ชาติมหาอำนาจต่างๆที่นำโดยสหรัฐอเมริกาก็เข้าไปคุมเชิงอยู่ค่อนข้างจะมากแล้วนะแล้วข้อสำคัญก็คืออะไรครับผมว่าเขาคงต้องการนำไปสู่นะครับนำไปสู่การบริหารจัดการเรื่องปัญหาฮามาสกับอิสราเอลมากกว่านะครับว่าถ้าเผื่อไอ้จุดนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะพูดคุยกันได้มากขึ้นอย่างที่เขาพยายามพูดคุยอยู่เช่นไปพูดคุยกันที่อียิปต์นะครับโดยหัวหน้าฮามาสก็ดีต่างๆก็ดีนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกาเป็นตัวหลักเลยและข้อสำคัญครับไอ้จุดหนึ่งที่สำคัญมากเลยครับก็คือเมื่อเสียงปีกองในการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกามันตีดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยและตอนนี้เนี่ยโอกาสที่โจไบเดนจะเพี้ยงพ้ำนะฮะนะถ้าเผื่อว่าไปแข่งกับทรัมป์นะฮะนะทรัมป์ขึ้นมาใหม่นะโดนัลด์ทรัมป์นี่นะครับแล้วแข่งกับโจไบเดนเนี่ยโอกาสที่โจไบเดนจะพลาดท่าเสียทีนี่สูงมาก
ฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะต้องหาทางเก็บเกี่ยวคะแนนเสียงให้ได้มากที่สุดและกลุ่มหนึ่งที่เคยทำให้โจไบเดนชนะเลือกตั้งคุณดาวลองเดาว่ากลุ่มไหนครับกลุ่มมุสลิมครับกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลาม3ล้านกว่าคนในสหรัฐอเมริกาซึ่งเทให้โจไบเดนเกือบหมดนะครับในการเลือกตั้งที่ผ่านมานี่นะครับเพราะว่าเขาไม่ชอบนโยบายของทรัมป์ที่ไปกีดกันคนมุสลิมหรือว่ากีดกันคนเข้าเมืองมากนะครับแต่ว่าลองถ้าโจไบเดนยังวางเฉยนะครับนะฮะอย่างแล้วก็ทำให้เหตุการณ์มันบานปลายจนกระทั่งทำให้สงครามมันขยายตัวทั้งในประเทศย่านทะเลแดงทำให้ซาอุเข้ามามีส่วนร่วมอิหร่านเข้ามาส่วนร่วมอะไรทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคะแนนเสียงส่วนนี้คงจะหายไปหมดอ่ะแล้วไม่มีโผล่ที่ไหนเรื่องไหนก็มาอาจจะไม่ไปโผล่ที่ทรัมป์นะฮะแต่อาจจะไปโผล่ที่คนที่ลงสมัครแข่งขันประธานาธิบดีโดยไม่สังกัดพรรคตัวอย่างเช่นโรเบิร์ตเคนเนดีจูเนียร์ซึ่งมีโอกาสที่จะลงสูงนี่นะฮะนะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นโจไบเดนก็แพ้เหมือนกันเพราะคะแนนมันจะถูกแบ่งแชร์มาจากกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยฮะฉะนั้นเมื่อผมดูอย่างนี้แล้วเนี่ยผมยังคิดว่าโอกาสในการบานปลายเนี่ยมีโอกาสน้อยกว่าที่โอกาสมันจะไม่บานปลายนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่มีโอกาสบานปลายนะถ้ามันมีอะไรตัวนี้อะไรเกิดขึ้นนี่นะแต่ผมคิดว่าจะมีโอกาสน้อยกว่าแต่เรื่องที่เราน่าคิดมากกว่าคืออะไรครับถ้าเผื่อฮามาสกับอิสราเอลสามารถเจรจาหยุดยิงกันได้แล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นมันโฟร์วอร์ดมันต้องทำไงต่ออิสราเอลจะยึดกาซาเหมือนกับที่เคยยึดมาหลายสิบปีตั้งแต่ปี1967แล้วมาวางมือในปี2005ไม่37ปีนะครับคุณดาวนะครับแต่เราไปย้อนดูก็รู้พอสงครามที่อิสราเอลรบกับกลุ่มอาหรับนี่นะครับที่นำโดยอียิปต์เนี่ยแล้วก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของกลุ่มอาหรับนี่นะครับในปี1967เนี่ยอียิปต์ก็ต้องยกให้แหลมไอกาซาเนี่ยกาซาสตริปเนี่ยนะอยู่ภายใต้การปกครองของอิสราเอลเนี่ยติดต่อกันมาถึงปี2005นะฮะอิสราเอลจึงได้ถอนทหารออกไปภายใต้ข้อตกลงว่ายังบิลกัดเข้ามาได้ทุกเมื่อแล้วก็ล้อมรอบทั่วรอบกาซาเลยยังได้เห็นอยู่คำถามคือว่าแล้วถ้าเผื่อหยุดยิงกันแล้วเนี่ยอิสราเอลอยู่ต่อไหมและอยู่ต่อไอ้ความขัดแย้งมันก็จะไม่สิ้นสุดไงแต่ว่ามันจะยืดเยื้อยาวนานนะครับซึ่งอันเนี้ยน่าจะคิดต่อว่าถ้ามันยืดเยื้อยาวนานขณะนี้สงครามระหว่างรัสเซียยูเครนก็ยังไม่ก็ละถูกร่างและยาวด้วยเนี่ยมันยังมีผลยังไงต่อเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะว่าจุดเนี้ยเป็นการได้ข้อใหญ่ที่เราต้องคงคิดแล้วก็ต้องมีข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นนะครับค่ะก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับความวุ่นวายในจีนเหมือนกันนะอาจารย์วันนี้ตกหุ้นก็ตกกันละนาวเลยนะคะโดยเฉพาะเป็นหุ้นของด้านเทคโนโลยีอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแชปเตอร์ที่2มั้ยฮะอาจารย์นะสำหรับในรัฐบาลจีนที่ออกมาออกกฎเรื่องของการคุมเข้มเกี่ยวกับออนไลน์ทำให้คนนึกถึงว่าเอ๊ะแล้วทำไมจีนอยากได้เทคโนโลยีแต่กลายเป็นว่าเหมือนจีนไม่ค่อยเป็นมิตรกับเทคโนโลยีเท่าไหร่นะคะก็เลยกลายเป็นคำถามที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนว่าจีนจะเอายังไงกันแน่นะคะมาพร้อมกับความวุ่นวายในทะเลแดงด้วยนะคะแต่อาจารย์มองว่าถ้ามีการปิดอ่าวเปอร์เซียพร้อมกับการปิดทะเลแดงอันนี้เรื่องใหญ่มากๆแต่ตอนนี้อาจารย์ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือบริษัทส่วนใหญ่ที่เป็นบริษัทขนส่งนี่เขาไม่ผ่านทะเลแดงกันแล้วนะอาจารย์นะถึงแม้ว่าจะมีกองกำลังนานาชาติของฝั่งตะวันตกเนี่ยไปควบคุมไปดูแลอยู่เขาก็ไม่ไปแล้วค่ะเขาคือเขาค่อนข้างกลัวกันแม้กระทั่งของไทยเราเองเราตอนนี้เราก็ตื่นตัวมากเลยนะว่าเราจะกระทบมากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทะเลแดงนะอาจารย์แต่อาจารย์มองว่านี้ไม่น่าจะรุนแรงมากขึ้นนะคะถ้าเพราะว่ามันมีเงื่อนไขอยู่เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกามันเดิมพันกันอยู่ถูกต้องไหมอาจารย์ค่ะได้ค่ะอาจารย์ขาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะวันนี้ที่อาจารย์มาวิเคราะห์สถานการณ์ให้ฟังกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับดีครับครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ